สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชร e ย i นะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรกักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะมากันที่วันศุกร์16-31กรกฎาคมนี้ค่ะคนวันศุกร์ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ เป็นการดูดวงทั่วๆไปเป็นจริงร่อนเล็ดเด้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูพอไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมมาค่ะวันศุกร์จ๋าคุณเจออะไรบ้าง Page อ f บ u ัเป็นพลังงานหักอุ้ยมีความรักด้วยหรอมีเลิฟเล่ะมี a อ e of c u ัขึ้นมา เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคอิชออฟคัพค่ะทมรนันเดินทางไปไหนจ๊ะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือบร,ร้านทำใจ10ดาบเจ็บกับใครอยู่จ๊ะเจ็บกับคนเฉยเมยเจ็บกับคนไม่จริงใจทำได้แค่เพียงโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วรักตัวเองให้มาก คนที่คุณร have, ักเขารู้ส <to> <ue> oh, ึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขายังอยากมีคุณไว้นะเขาบอกคุณใจร้อนหรือเปล่าเขาทำอะไรรับหลังคุณค่ะถึงเขาไม่คุยกับคุณเขาคุยกับคนอื่นจริงๆนะสุขจ๋าจัสติกอืมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะการไปไปกับกับ การวนอยู่จะ h e r m i t ความรักที่มันฮ่าอะไรขึ้นจะสกจ้ะมาหนักอกหนักใจจังเลยอาจารย์ไพ่ใบแรกของคุณพรังงานดักคาเมเนจีของคุณหนึ่งใบความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตห้าใบไพ่ใบแรกเพจออฟครับ ใครมาขอโอกาสกับคุณคะมีเด็กน้อยมาให้มาขอโอกาสหรือเปล่าหรือคุณคนที่คุณคบอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือคุณเด็กกว่าใครขอโอกาสใครเ a จอ of ครับคุณรักเขาหรือคะขอดูใบหนึ่งสิขอขายายในวันนี้ขายายตลอดเลยเนะี่ยการรอคะ่ะการรอการเฝ้าร,รอคนเก่าคนไกลคนที่จากไปหรือเปล่าจ๊าใครจากไปไหนอะ่ะขออีกหนึ่งใบสิรออะไรอยู่อะ่ะรออะไรรอความรักเหรอ ความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่มันหนักอึ้งอยู่ในใจความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าเฝ้าแต่เหนื่อยกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่วางลงไปจากใจก็ยังไม่ได้ยังแบกมันไว้ในกวในใจยังรู้สึกยังคิดถึงยังอะไรอาวรยังทุกอยู่นะคะที่ผ่านมาละอ่าไพ่ห้าใบาของคุณเอสออฟคัพค่ะชมพูแล้สิบดาบแล้วก็เดอะแฮงแมนแล้วก็เก้าเหรียญค่ะ เอชออฟคัพเป็นความรักอะเรือเิดเๆคุณยังรู้สึกดีๆกับใครคนหนึ่งยังรู้สึกคิดถึงเขามีความรักหรืออาจจะมีคนนําความรักมาให้คุณคนที่เด็กกว่าคุณค่ะนาความรักมาให้คุณทํเพัน้นมาบอกว่าคุณเยียวยาจิตใจกับความรักที่ผ่านมาพยายามเยียวยาจิตใจบรรลันคุณมีการยกย้ายมีการเดินทางไหมคะการยกย้ายการเดินทางการที่พยายามทําใจกับความสัมพันธ์รับมันให้ได้ ประมาณนี้ประมาณว่ามันไม่มีความสุขก็ต้องรับมันให้ได้นะคะเก็บไว้ในใจรับให้ได้กับสิ่งที่เป็นสิบดาบความเจ็บที่มันอยู่ในใจความผิดหวังความรู้สึกเดียวดายความรู้สึกว่าก็ไม่ได้สามารถทําอะไรได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยได้แต่แขวนตัวเองอยู่บนต้นไม้แล้วห้อยหัวลงมาแต่ความรักของคุณคุณรู้คุณรู้จักรักษาตัวเองคุณรู้จักอยู่ตัวเอง คุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะก้าเรียนคือการกลับมารักตัวเองแล้วการอยู่เป็นโสดคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณเลยนะตอนนี้สามดาบพออยู่ในไปพออยู่ในความรักนั้น,นก็เป็นความเจ็บเจ็บซ้าๆที่ทิ่มอยู่ในใจทิ่มอยู่ที่เดิมเจ็บอยู่ที่เดิมๆประมาณนั้นนะจ๊ะขออีกหนึ่งใบให้กับสามดาบสิมันเป็นความรักอะคุณยังลืมเขาไม่ลงอะมันเป็น true of cup อะ มันเป็นไพ่แห่งเลิฟ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 ความรู้สึกที่ใจก็ถึงใจเขาก็รักคุณชอบคุณคุณก็รักเขาชอบเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลยนะจ๊ะคิงคนนี้คิงผู้อยู่นั่งอยู่บนบันลังแต่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่เทคแอคชั่นนั่งถือคุณไว้ในมือแต่ก็ไม่ทำอะไรนั่งมองไปมองมาอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอยากทำอะไรก็ทำประมาณนั้นอนะคิงผู้นี้คุณอาจจะคุยกับคนธาต ธาตุน้ำค่ะกระกฎมินพฤชเอกธนูอืมอืมจัสเตกราศีตุลราศีกันธาตุไฟเมสิงธนูใช่ไหมลมเมทุนตุนกุมคุยกับใครก็ได้อะ่ะคุยกับใครก็คุยไปเขานั่งเฉยๆใส่คุณอะ่ะเขาไม่ทําอะไรทั้งนั้นเขาไม่ทักเขาไม่ทายเขาเงียบเงียบเขาไม่พูดอะไรทั้งนั้น <laughs> มันนั่งนิ่งๆ <laughs> นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่อยู่บนบันลังรักไม่รักชอบไม่ชอบ,ชอบแต่ทําอะไรไหมไม่ไมทําประมาณนั้นคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ k i king of sword แล้วก็เจ็ดดาบหกไม้เทา้าแล้วก็ j จัสติก ช่วงมดตอนนี้รู้สึกว่าพีวิตก็เขาค่อนข้างมีปัญหาอาจจะเรื่องงานหรือเปล่ามีเรื่องงานที่เขาพยายามจะเกาะเก้าอี้ไว้แน่นเลยกลัวเก้าอี้ของเขาหลุดลอยไปหรือเปล่าการงานที่ค่อนข้างจะมีปัญหามีอุปสรรคต้องให้ตามแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าการถ้าในเรื่องของความรักเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาบอกคุณว่าคุณเป็นคนใจร้อนนะนะและเขาก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาคิดว่าความคิดเขาถูกเขาคิดว่าคุณทำร้ายรับหลังเขาหรือเขา ทำอะไรรับลังคุณคุณไม่ไว้ใจเขาเช่นเดียวกับที่เขาไม่ไว้ใจคุณนั่นแหละประมาณนั้นเขาพยายามหาความสุขให้กับตัวเองนะคะหาความยุติธรรมให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองเขาอาจจะมีคดีความขึ้นลงขกึ้งศาลหรืออะไรสักอย่างปะคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสสอ,อบตกำนันผู้ใหญ่บ้านอายการคนที่รักษากฎหมายเขาไม่เลือกทำอะไรคะ่ะช่วยเยอะเขาช่วยเยอะ เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความฟุ้งทางอารมณ์เกินไปไหมเขามองว่ามันเป็นแค่ความฟุ้งทางอารมณ์เท่านั้นเขาเลยไม่เลือกค่ะคนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้ค่ะมีอีโก้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณอะคุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาเช่นกันนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาอยากได้อะไรก็บอกตรงๆนั่นแหละตรงไปไม่หวานเลยเจ้า โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์นอนาคตสองเหรียญค่ะ The Hermit ห้าเหรียญแล้วก็ King of One เกถ้วย ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็เป็นไปได้การไปๆไปกลับๆก,บกันอยู่ตลอดเวลาเขาวนอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละคนๆนี้ยังไม่ได้ห่างไกลไปจากคุณหรอกเดอร์มิดมาบอกว่าเขากาลังจะไปบวชแล้วไหมคะการปีกวิเวกการนิ่งอยู่ที่นี่การนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองเขามีเรื่องต้องคบคิดมากมายอยากอยู่ตัวอยากอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกว่าเขาวิ่งตามคุณจนเหนื่อยแล้วเขาบอกว่าในความสัมพันธ์ในความบางทีความสัมพันธ์ที่มัน มันมันไม่กระชับมันมาไวมักจะไปไวเสมอจะ้ะเขากลับมารักเขาตัวเขาเองคุณก็รักเขามีก้าวถ้วยคุณมีก้าวเหรียญจะ้ะต่างคนต่างรักตัวเองแล้วแหละนะคะ The Devil ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดค่ะยังคิดถึงกันแต่ความรักนี้เป็นความรักต้องห้ามค่ะรักที่ไม่มีอยู่จริงมันเป็นความฟุง้ง ความเพ้อฝันจริงๆด้วยแหละมันยังติดบ่วงติดห่วงกันอยู่อาจจะชอบกาันรูปร่างหน้าตาชอบในเซ็กชอบในกเด็ดตัณหามันตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดความรู้สึกแบบนั้นเขาคิดยังไงกับคุณเขารอคุณอยู่ค่ะเขารอคนเก่าความรักของคุณอาจจะเป็นเรื่องระยะทางก็เป <Wh> ็นไปได้นะคุณกับเขาอาจจะอยู่ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นได้เขาพยายามจะโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินเขาเป็นหลักในชีวิตค่ะ เขาเห็นคุณแล้วก็เน่งใส่เขาเขาก็เน่งใส่คุณแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาบอกคิดถึงคุณแต่คุณยังเป็นความรักทําเขารักคุณไหมรักค่ะแต่ความรักที่เขาไม่เลือกมันคืออะไรวะจารย์ก็มันคือเขารักคุณชอบคุณแต่เขาก็ไม่เลือกคุณน่ะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเป็นรับเวอร์มันเป็นรักที่ยังไม่ได้เลือกเขาอาจจะยังยังมีตัวเลือกเยอะยังมีช้อยเยอะหรือเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกไม่ได้เพราะเขามีคนข้างกายอยู่แล้วโอเค คุณหลักคิดยังไงกับเขาเขาอยากได้คุณเป็นเงามืดหรือเปล่าคุณเป็นเงามืดกับเขาอยู่ไหมคุณบอกว่าเขาเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนแฟนลี่คนเจ้าชู้คุณก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งคุณเป็นคนแฟนลี่แล้วคุณรู้ด้วยใจของคุณเองว่าเขารู้สึกยังไงคุณพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องตัดสินใจแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังต้องเลือกแต่คุณยังไม่เลือก คุณยังไม่คิดจะไปซ้ายหรือจะไปขวาคุณอยู่นิ่งๆมีข้อเสนอบางอย่างที่ที่ที่ผ่านตรงมาหาคุณนะจารย์มองเห็น the flow มาบอกว่าคุณอยากเป็นอิสระในความรู้สึกค่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองอยากกลับมารักตัวเองอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกกับคนคนนี้อยากไปข้างหน้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกกายทุกใจดิ้นรนกับคนคนนี้อีกแล้วโอเคไหมจ๊ะสุขจ๋าอ่ะ วันนี้ท่านสถานที่แปลก,กใช่ไหมอาจารย์มาพักผ่อนค่ะอาจารย์มาทําธุระมาทํางานไม่ใช่มาพักผ่อนมาทํางานนะคะก็เลยมีสถานที่แปลก,ปกมีวิวแปลก,ก,กสวยๆเมื่อกี้ไปร้องเพลงอยู่ที่ชุมชนด้วยละ่ะมีคนมาแซวก็ไม่อยากกลับไง <laughs> ไม่อยากกลับไงใช่ไหมละ่ะมันดีดีโอเคคนที่เบรกกันไปไม่คุยกันคนที่นิ่งใส่กันมีโอกาสจะกลับคืนมาได้ไหมคะ มีโอกาสจะกลับคืนมาได้ไหมการพูดคุยการเจราจาการวางแผนจดเจทกับเขามองว่าคุณเป็นเดมเพสของเขานะการปลุกความรู้สึกเขารอคุณอยู่ค่ะเขารอคุณไปทักไปทายเขารอต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่างคนต่างมีวิธีของตัวเองแต่ต่างคนต่างก็ในใจลึกๆต่างรอกันอยู่ใครจะทักใครก่อนด่าเธอทักมาเขาทักไปรออะไรกันอยู่ขอไพ่ใบหนึ่งในการรอค่ะ รอคุณน้อยใจเขาหรือเขาน้อยใจคุณคะเหมือนเหมือนเป็นการรู้สึกว่าไม่สนใจฉันเลยไม่เห็นทักฉันเลยไม่แคร์ฉันเลยฉันไม่วิ่งตามม้นนะฉันเหนื่อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยกลับมาแล้วจะดีไหมล่ะกลับมาแล้วก็สามราบจ้ามันก็เจ็บนั่นแหละคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองคะ่ะคุณมีเซนด์ดีนะนะเกณฑ์ไปมันไหลรอบไหลายครั้งที่ไปไปกับจักรวาลยังบอกว่ากรรมเวรยังไม่หมดต่อกันคุณต้องเลือกตัดสินใจแล้วละ่ะอาจารย์มองว่าเขามีข้อเสนออะไรให้คุณหรือเขามีการมาคุยกับคุณ มันมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจนะนะลองตัดสินใจดูอ่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณมีคนใหม่ไหมคุณมีคนเข้ามาค่ะคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ได้อยากจะให้ใครให้ใจกับใครทั้งนั้นคุณไม่เลือกค่ะคุณมีคนเข้ามาเยอะคุณเป็นคนเสน่ห์แรงแต่คุณชอบรักคุณรักอิสระคุณอยากท่องคุณไปท่องเที่ยวไหมตอนนี้ไปท่องเที่ยวไหมคะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบจะโฟกัสไม่ชอบจะอะไรกับใครมาก คุณรักคนคนั้นล่ะค่อนข้างมากแต่ถึงความถึงเป็นความรักแต่คุณบอกว่าความรักครั้งนี้มันก็ไม่ชัดเจนและมันไม่ถูกศีลธรรมคุณไม่เลือกเขาเช่นกันก็ไม่เลือกเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบเขามองว่าคุณไปรักตัวเองเขายังมีเพรสชั่นกับคุณเขาบอกว่าคุณเป็นความสุขของเขาอะคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่เขาต้องการคุณ ค่อนข้างมากแต่การต้องการของเขาต้องการในด้านของความปรารถนามากกว่าความปรารถนาความต้องการความให้อยากอยู่คุณพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณมีคนเข้ามานะลองดูนอนาคตข้างหน้านะคุณจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้หรือคนเก่าคนไกลคนที่ห่างหายไปจะกลับมาทักทายการกลับมาบอกเสมอเป็นการกลับมาทักทายก็ได้นะคะโอเคไหมระวังคนเจ้าชู้ด้วยคนเจ้าชู้ คุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณบอกว่าคุณจะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้คุณจะไม่อยู่คุณเจ็บถ้าเขาไม่สนใจคุณหรือไม่ให้ความใส่ใจคุณถึงรักมากแค่ไหนเจ็บมากแค่ไหนฉันก็จะฉันก็จะเดินไปข้างหน้าและไปโฟกัสกับชีวิตของฉันฉันจะกลับมารักตัวเองโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการ มันมีการคุยกันเคลียร์กันแล้วหรอคะมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยละ่ะอาจารย์มองว่ามีการพูดคุยมีการเคลียร์และมีการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ไม่สวยรูค่ะเตรียมใจยอมรับความเจ็บปวดไว้ได้เลยขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เฉยไว้นะคะจริงจร h งเ h อ h ไฮเด The High Princess uh, มาบอกว่าคุณรู้คุณจะเสียใจจากความสัมพันธ์นี้แน่นอนคุณจะรู้คุณรู้ค่ะ ุณรู้แต่คุณก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปหรือเปล่าคุณรู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณคุณรู้ว่าเขามีคนอื่นเขามีทั้งสามถ้วยเขามีทั้งคนข้างกายแล้วเขาก็มีช้อยเยอะคุณต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมากที่ผ่านมาคุณก็พยายามจะนึกถึงศีลธรรมนึกกลับมารักตัวเองมาอยู่ในเซฟโซแล้วเงียบให้เป็นเย็นให้ได้แต่ใจลึกๆมันยังเจ็บปวดอยู่ยังทุกข์ยังทรมานยังเจ็บปวดยังหวยหากกับความสัมพันธ์นี้โอเคไหม เดอะเวิ์บอกว่าจบซะแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตร้างบางสิ่งบางอย่างออกจากใจให้เด็ดขาดแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นกว่าเก่าเพราะถึงคุณจะดันถึงคุณจะดันทุรังต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยมันมีแต่ความเครียดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความวิตกกังวลใจคุณจะห่อเหี่ยวปเปล่าๆกลับมารักตัวคุณเองกลับมาเห็นค่าตัวคุณเองกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ มันไม่มีความปลอดภัยบล็อกใจบล็อกค,ความรู้สึกปิดกั้นบางคนบล็อกกันจริงๆบล็อกทางไลน์บล็อกทางเฟซบางคนบล็อกใจตัวเองไม่ให้รักเขามากเกินไปขอให้คุณประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปแชรนบล็อกอย่าลืมดูดวงส่นวนวรัดไลน์มาค่ะแอซายเอฟอีศูนย์สามสองเก้า e แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ